เอาเลยไม่เป็นไรไปครับครับขอบคุณครับขณะนี้ผมอยู่กับฮีโร่นะครับ1เหรียญเงินจากยกน้ำหนักนะครับเต้าฟิล์มสุริ9กับเสอินทรัตยาบังเตยซึ่งในวันนี้ได้ให้เกียรติกับเรามาสนทนากับผลถึงการแข่งขันที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เคยสัมภาษณ์เลยส่งเนี่ยนักข่าวไปสัมภาษณ์ไปทําข่าวอยู่เรื่อยๆพูดเก่งหรือเปล่าครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับผลการแข่งขันรู้สึกยังไงอาจจะมีหลายคนถามไปเยอะแล้วมาถึงวันนี้รู้สึกผ่อนคลายรีแลกซ์ขึ้นไหมครับใช่เพราะว่าก็เก็บตัวมากว่าจะแข่งอะไรเงี้ยเราก็เก็บตัวให้มันพร้อมแล้วก็แข่งเสร็จแล้วก็มีรีแลกซ์บ้างแล้วก็มันทำให้แบบสบายขึ้นครับกับเหรียญเงินที่ได้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับเท่ากับความคาดหวังหรือว่าน้อยไปนิดนึงก็สำหรับสถิติแต้วมันน้อยสำหรับที่แต้วซ้อมมาแล้วก็สำหรับเหรียญก็ดีใจเพราะว่าได้กลับเอาให้คนไทยได้เห็นว่ารอยยิ้มแล้วก็กลับไปให้คนไทยเห็นอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าจะทูลเกล้าเหรียญถวายแด่สมเด็จท่านด้วยค่ะใช่ค่ะครับตอนนี้ได้คุยกับที่บ้านบ้างหรือยังว่าผลงานของเราเขาโทรมาให้กำลังใจหรือแสดงความรู้สึกยังไงบ้างครับยังช่วงนี้ยังไม่ค่อยคุยกับแม่อ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้โทรไปหาแม่ด้วยเงี้ยค่ะรอกลับไปหาที่เมืองไทยดีกว่าค่ะถามเสหน่อยนะฮะผิดแผนไปไหมฮะวันนี้กับม้ากับเสเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งเหรียญที่ยังคอยลุ้นกันอยู่แต่พูดกับความรู้สึกในใจเลยคือผู้ชายเรายังหวังได้น้อยหน่อยแต่ในวันนี้เราได้เหรียญกลับประเทศไปเนี่ยมากหรือว่าน้อยไปกว่าความตั้งใจครับคือเราตั้งใจไว้ว่าจะมีประมาณ 2-4 เหรียญ นะฮะแต่ว่าครั้งนี้เราได้แบบเพียงเหรียญเดียวแต่ว่าอีก3เหรียญนั้นน่ะปรากฏว่าได้อันดับ4ทั้ง3คนเลยนะซึ่งเสียดายฮะเราหวังไว้ว่าทีมนี้เป็นทีมที่เราปั้นขึ้นมาใหม่ใช่ครับแล้วก็ทีมที่เด็กๆทั้งเลยนะครับอายุ18ถึง22 23ปีตรงนั้นเด็กเหล่านี้จะมีอนาคตที่ดีในการที่สร้างชื่อเสียงกับชาติต่อไปครับนะถ้ามองไปยาวๆแล้วเนี่ย4ปีข้างหน้าหรือจะเป็นเอเชียนเกมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมองแล้วจนไปถึงโอลิมปิกชุดนี้น่าจะหวังได้มากกว่าผลงานในปีนี้ที่ได้สร้างขึ้นมั้ยครับคือทีมนี้เรามีการเตรียมทีมที่มาโอลิมปิกเกมเนี่ยเพียง2ปีเศษนี่เองนะฮะส่วนครั้งก่อนที่ผ่านมานะเราเตรียมงาน4ปีครับนะเวลาที่เตรียมงานนั้นทําให้อาจจะพลั้งพลาดพลั้งไปได้บ้างแต่วันนี้ขานี้เราก็พยายามที่อุดช่องโหว่ให้ได้นะครับเมื่อกลับไปกล้องมีการประชุมแล้วอุดช่องโหว่กันให้ได้ครับวันนี้ให้กําลังใจกับน้องๆยังไงกันบ้างครับเพราะว่าถ้าคนไทยไม่ได้ดูกันมาตลอดเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราได้ผลงานได้เหรียญมาเยอะพอรอบนี้หวังจะได้เยอะขึ้นแต่ผมคุยกับท่านก่อนที่จะมาที่นี่ก็คือว่าน้องใหม่ทั้งนั้นเลยสำหรับส่วนตัวคุยกันเองเนี่ยผมว่าได้เท่านี้เนี่ยผมดีใจแล้วในสายตาของท่านเนี่ยคุยกับน้องๆคนที่เขาได้ที่4กันอะไรกันยังไงกันบ้างครับปลอบใจกันบ้างไหมครับเราก็มีการให้กำลังใจกันนะฮะสังคมก็พยายามที่จะแนะนำเรื่องนักจิตวิทยาหรือว่าการฝึกซ้อมเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ให้แต่ว่าขณะนี้ก็มีหลายท่านนะฮะที่เข้ามาสนับสนุนอาชีพให้ไม่ว่าเป็นคนตันโอยชิหรือว่าจะเป็น AIS หรือว่าหลายฝ่ายการฟ้องฝ่ายผิดนะฮะก็สมุนงบประมาณให้กับเด็กนักกีฬาที่ไม่เรียนอันดับ4นะครับพาน้องๆไปเที่ยวไหนบ้างครับหลังจากจบการแข่งขันแล้ววันนี้ก็พาไปหลายที่ฮะไปที่บิ๊กเบลไปที่ไอ้สะพานแขวนนะฮะแล้วก็ไปทานข้าวอาหารไทยที่อร่อยครับนะครับอยากไปไหนต่อครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ยังอยากจะแชร์กับเพื่อนๆในทีมแล้วก็ยังอยากจะไปไหนต่ออีกฮะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ก็พาไปเจ้าไปได้หมดอะค่ะมีอะไรอยากจะสื่อสารกับคนไทยทางทีสปอร์ตแล้วก็ทางผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้บ้างก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจสำหรับแต้วแล้วก็น้องๆที่แข่งหรือว่าพี่ๆที่แข่งไปที่ส่งกำลังใจมาให้แต้วก็ขอบคุณแล้วก็กลับไปนี้ก็จะเอาเหรียญไปฝากชาวไทยคนชาวไทยกับจะสื่อสารอะไรกับคนไทยที่รอลุ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนั่งดูตีสามตีสี่รอลุ้นตลอดเลยประเด็นแรกก็ต้องขออภัยที่ได้มาเพียงเหรียญเดียวนะก็พยายามสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายเหรียญนะทีมไทยขอให้พี่น้องชาวไทยด้วยให้กำลังใจทางแบดมินตันนะครับคาราเต้เทควันโดหรือว่าจะเป็นมวยสากลสมัครเล่นซึ่งกำลังรออยู่นะคนไทยอาจจะช่วยครับสู้ๆครับขอบคุณเสครับขอบคุณน้องเก้านะครับตรงนี้กลับไปตามประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับโอ้ยพอชนผมเลี้ยวไม่ทันเลยลองฟังไอ้สายนี้เอามาจากไหนฮะไอโฟนอ๋อ